ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz เมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมทุกข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันพุธนะครับวันนี้วันพุธวันที่21เดือนสิงหาคม2561นะครับ67 7กับ1นะครับเนาะก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากรายการนะครับไปจนฮอดเวลา9โมงนะวันนี้ก็มีอยู่หลายข่าวอยู่ด้วยกันนะครับนะเก็บกันเข้ามาตะกี้เนี่ยนะครับเกือบจะบ่เสี่ยงนะครับนะบางอย่างก็นะจำบ่ได้พองก็ต้องใจปกตื่นกันไปนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะในช่วงเจ้าวันนี้นะครับไปกันที่เรื่องของการตั้งถ้ำหลวงนะครับเนาะเป็นจะได้เนี่ยนะก็คงจะต้องมาติดตามกันนะก็เกี่ยวกับเรื่องของทางจังหวัดแปรนะครับจัดงานประเพณีตั้งถ้ำหลวงฟังเตจมหาจาตนะมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567นะเป็นการสืบทอดมรดกของพระพุทธศาสนานะครับก็เมื่อตะวานะครับเวลา9โมงนะที่มณฑลพิธีศาสขอครับที่มณฑลพิธีศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดแปรนายคุณากรกฤษฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานเปิดงานประเพณีตั้งถ้ำหลวงโครงการเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติประจำปี2567ซึ่งจังหวัดแปร่ร่วมกับโรงเรียนพุทธโกสัยนะครับโรงเรียนพุทธโกสัยวิทยาแล้วก็มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนมูลนิธิแล้วก็สมทบทุนภัตตาหารนะครับทุนการศึกษาตลอดจนอุปกรณ์การเฮียนแล้วก็การสอนของพระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็สามเณรแล้วก็ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกอันเป็นมรดกของชาติให้กับเด็กและเยาวชนนะรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยมีพระราชเขมกรเจ้าคณะจังหวัดแปร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองบริหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับประเพณีการทำบุญตั้งถ้ำหลวงฟังเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกนะเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะเว
มหาเวสสันดรชาดกนะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนะทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระชาติสุดท้ายนะก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์โดยปรารภนะครับการประชุมพระประยูรญาตินะซึ่งมีพระเจ้าสุทโธทนะนะครับพระบิดาเป็นประธานที่เมืองบิลพัทเมื่อครั้งเสด็จไปเมืองกบิลพัทนะครับเป็นครั้งแรกนะมหาเวสสันดรชาดกมี13กันรวมแล้ว1ปันพระคาถาการฟังเทศมหาชาติถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งนะครับคือผู้ที่ฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวจะเกิดพบศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรในอดีตครับในอนาคตนะซึ่งมีความสุขสมบูรณ์นะครับได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยังได้ครับความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินนะด้วยทำนองไพเราะนะครับของแต่ละท้องถิ่นนะอันนี้ก็อยู่ที่นะพระคุณเจ้าเหมือนกันนะครับเนาะเสียงจะดีเสียงจะเอื้อยจะเฮจะได้นะครับนะจะลื่นหูกับศรัทธาคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็นะครับเนาะเป็นเรื่องที่นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับนะที่จะได้เข้าร่วมฟังกันนะมีโอกาสฟังก็ฟังนะครับฟังเทศมหาชาตินะจบภายในวันเดียวนี้จะเกิดพบศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตนะครับซึ่งมีความสุขสมบูรณ์นะได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งธรรมหลวงนะครับไปกันที่นะโคดำนะครับนะโคดำมึงแปก็เมื่อตะวาเหมือนกันนะครับอันนี้ตะวาวันไหนนะ19วันที่19นะครับตะวาวันซืนละโอ้นะครับเนาะก็นะจำติดหูติดตาว่ามีพี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะผู้เลี้ยงโคดำเนี่ยนะครับเนาะเอาหัวเนี่ยใส่รถนะแล้วก็เอามาประกวดกันจังหวัดแพร่นะครับจัดงานมหกรรมโคดำบึงแพร่นะเมื่อตะวาวันซืนเนี่ยตามที่เฮาได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับแบกโกใสครั้งที่3นะครับเป็นการส่งเสริมการผลิตแล้วก็การกาดโคเนื้อคุณภาพดีของจังหวัดแพร่ที่สนามกีฬาตำบลตุงโฮงนะครับนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโคดำเมืองแพร่ครั้งที่3นะครับเนาะชื่อเป็นอย่างก็แบกโกใสโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่จัดขึ้นนะครับภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่นะโครงการส่งเสริมผลิตการผลิตแล้วก็การตลาดโคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ. 2567เพื่อฮื้อฟูร่วมงานนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจนะการผลิตโคเนื้อคุณภาพจังหวัดแพร่นะโคดำมึงแพร่งัวดำมึงแพร่แบกโกใสนะชื่อเนี่ยจะห้องจะได้นะครับห้องเป็นทางการว่าก็โคดำมึงแพร่นะห้องเป็นภาษาบ้านเฮาก็งัวดำนะงัวดำมึงแปะนะครับเนาะจะเป็นสากลน้อยกับแบกโกใสอันนี้เป็นการเพิ่มจองตังการจำหน่ายโคเนื้อนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์โคเนื้อนะโคดำมึงแปะนะเฮือเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โคดำมึงแปะเฮือแพร่หลายสู่สาธารณชนสร้างมูลค่าเพิ่มนะตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำหน่ายเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับสร้างเป็นแบรนด์นะแบรนด์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่แล้วก็ส่งเสริมฮื้อผู้ประกอบการด้านอาหารในจังหวัดแพร่นำโคขุนแบกโกใสแล้วก็ผลิตภัณฑ์มาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารสำหรับงานมหกรรมโคดำมึงแพร่นะครับครั้งที่3เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21นะครับสิงหาคมก็คือว่านะวันนี้จะมีการทำวันหนึ่งนะครับ19ถึง21สิงหาคม2567ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลตุงโฮงนะครับ
นะตำบลตุงฮงอำเภอเมืองแปรภายในงานก็จะมีกิจกรรมการประกวดโคดำเมืองแปรนะครับหรือว่าโคลูกผสมแองกัสนะการประกวดโคเนื้อพันลูกผสมบามันนะการประกวดโคเนื้อพันลูกผสมยุโรปนะครับการสาธิตเนี่ยอาหารโดยวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์โคขุนดำโคขุนโคดำมึงแปรนะครับการแข่งขันการเนี่ยสเต็กจากเนื้อโคนะครับเป็นโคขุนคุณภาพจากเนื้อโคดำมึงแปรการประกวดเมนูอาหารพื้นเมืองนะครับเช่นลาบเมืองนะต้มย่างนะการแสดงเมืองแปรสร้างสรรค์มหัศจรรย์โคดำเมืองแปรนะการประกวดหนูน้อยโคบานการประกวดขาวเกินนะแล้วก็การแสดงมินิคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรของจังหวัดแปรนะวันนี้ฝนตกนะครับเนาะนะจะได้ก็ฝนเอี้ยนแล้วก็นะจนจวนผมเป็นพี่น้องนะผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการที่จะเลี้ยงโคดำเมืองแปรแล้วก็นะการส่งเสริมอู้ถึงการผลิตนะครับการตลาดนะเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็จะได้มีกำลังใจนะครับเนาะนะมีอาชีพเลี้ยงโคกันต่อไปไปกันที่เรื่องของนะลูกหลานคนเมืองแปรนะครับตามที่เป็นข่าวโด่งดังกันเข้ามานะครับนะโด่งดังกันเข้ามาก็เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันนะครับเนาะลูกหลานเยาวชนเรื่องนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแปรรุดเยี่ยมฮือกำลังใจนะครับเนาะละอ่อนนักเรียนนะที่ถูกวัยรุ่นนะครับย่ำหัวนะเหยียบศีรษะนี่นะนะบังคับกราบเท้านะแล้วก็รีดเงินจนกลายเป็นคลิปนะไวรัลทั่วโลกออนไลน์นะครับก็มีการสั่งทีมสหวิชาชีพนะครับสารวัตรนักเรียนลงพื้นที่เยียวยาจิตใจแล้วก็หาทางป้องกันแก้ไขเหตุด่วนบ่ให้เกิดซ้ำรอยก็ตั้งแต่นะหลายวันที่ผ่านมานะครับเนาะข่าวนี้ออกไปก็หดหูใจอยู่เหมือนกันนะแต่ก็นะบ่กล้าอู้นะครับกลัวจะเป็นเรื่องที่เฮาตอกย้ำนะกับสังคมของเยาวชนแต่ก็นะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าตังผู้รักผู้ใหญ่นะครับเปิ่นหัวข่าวแล้วเปิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เมื่อวันที่20สิงหาคม2567นะครับเวลาบ่าย 4:30 นนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรพร้อมด้วยนางณัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแปรลงพื้นที่เยี่ยมฮือกำลังใจเด็กนักเรียนเมหญิงชั้นม.2 นะครับของโรงเรียนดังในจังหวัดแปรหลังมีการเผยแพร่คลิปนักเรียนดังกล่าวถูกทำร้ายร่างกายโดยวัยรุ่นรุ่นปีนะใช้เท้าเหยียบศีรษะบังคับให้กราบเท้าแล้วก็รีดไถเงินโดยมีการนำคลิปไปเผยแพร่กระชอนโลกโซเชียลนะสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างนักหลังหู้เรื่องนะครับนะผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงนำตัวผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับมาลงโทษตามกฎหมายโดยวัยรุ่นเป็นหญิงที่ทำร้ายรอนนักเรียนม.2ถูกตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะครับทำร้ายร่างกายข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆบอกกระทำการใดนะหรือว่าจำยอมต่อสิ่งใดโดยเนี่ยให้กลัวนะครับว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายแล้วก็เสรีภาพซึ่งแล้วก็จื้อเสียงนะครับหรือว่าทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนะหรือว่าของผู้อื่นนะครับของตัวเองหรือว่าผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังนะครับประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั่นนะบอกกระทำการนั่นหรือว่าจำยอมต่อสิ่งนั้นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบคู่กันโชกทรัพย์นะขณะนี้นะครับก็บอกว่าถูกคุมควบคุมไว้ที่สถานพินิจเพื่อรับโทษตามกฎหมายแล้วนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็อู้ถึงทางนายอนุทินชาญวิรุฬรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์นะครับสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนี่แหละนะครับเนาะเรื่องนี้นะบ่ใช่ว่านะมีกันแค่ตัวอีนะครับ
นะเดือดร้อนไปถึงปุ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปุ่นนะเพิ่นก็แสดงความเป็นห่วงนะครับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนพร้อมให้กำลังใจเด็กนักเรียนมีหญิงถึง3คนนะครับที่ถูกทำร้ายร่างกายห่วงการนำคลิปแล้วก็หูภาพมาเสนอซ้ำนะครับของสื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะเป็นการซ้ำเติมนะครับตอกย้ำจิตใจเด็กและก็เยาวชนแล้วเนี่ยยังเสี่ยงต่อการกระทำผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพ.ศ.2546ด้วยอันนี้ก็ขอย้ำนะครับเนาะภาพเป็นคลิปที่พ่อแม่พี่น้องเคยส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยนะครับเนาะขอฮือยึดนะแล้วก็ถ้าลบได้ก็ลบนะครับนะลบได้นะครับนะลบข้อความออกไปเนาะบางครั้งบางทีก็คนนั่นก็อยากจะฮู้คนนี้ก็อยากจะหันนะครับบางผ่องบางคนก็ถามโอ้โหนะครับนะบางผ่องก็ใส่อารมณ์นะไปตามคลิปตัวนะอันนี้แหละนะครับเนาะมันมีผลกระทบในด้านจิตใจนะครับหันได้ชัดเลยนะนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นญาติพี่น้องเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับใส่อารมณ์กันนะบางผ่องกับบางคนก็ว่าไปนักเนาะถ้าเป็นลูกเป็นหลานเขาเองนะเขาจะเอานักๆเองเนี่ยนะครับอันนี้แหละนะครับมันเกี่ยวกับข้องกับข้อกฎหมายนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยนะนะครับเนาะเขาเป็นผู้รักผู้ใหญ่กันละเนาะนะเวลานี่เขาก็ต้องระงับจิตใจกันสักน้อยหนึ่งนะครับฝังกันไว้กึดกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อบทกฎหมายมันมีเรื่องของความผิดกันอยู่นะครับนะผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับเป็นกระอู้แหมว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันที่21สิงหาคมเนี่ยได้สั่งการให้ทีมสหวิชาชีพนะครับจังหวัดเนี่ยเข้าไปดูแลเยียวยาจิตใจเด็กนักเรียนที่ถูกกระทำนะพร้อมกับให้ทีมสารวัตรนักเรียนนะครับร่วมกับตำรวจเข้าไปสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะแล้วก็หาทางป้องกันการเกิดเหตุในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในจังหวัดแปรอย่างเข้มงวดนะการจะห้ามบ่ให้เกิดนะครับเลยคงยากนะแต่อย่างน้อยก็เป็นการป้องปรามนะครับบ่ฮื้อมีพฤติกรรมการกระทำรุนแรงขึ้นแหมพร้อมกับขอร้องนะครับฮื้อคนในชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลเยาวชนลูกหลานคนเมืองแปรนะครับบ่ฮื้อเกิดเหตุการณ์จะอีขึ้นแหมเออมันก็น่าเป็นห่วงนะครับเนาะในเรื่องของคลิปเนี่ยนะครับแม้กระทั่งสถานที่นะครับที่นะมีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะพอแป๊บเดียวเนี่ยนะครับฮู้เลยว่าเป็นสถานที่อยู่ที่ไหนตั้งใดนะครับเนาะอันนี้ก็นะเป็นเรื่องของตั้งเยาวชนจังหวัดแปรที่เกิดปัญหากันขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยจากผู้รักผู้ใหญ่นะครับนะที่เปิ้นได้ฮู้ได้หันนะครับเนาะสถานการณ์ที่เกิดกันขึ้นนะบางคนเนี่ยนะครับเนาะเปิ้นฮู้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะพอเกิดเรื่องปุ๊บนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็คงจะต้องพยายามที่จะปิดข่าวไว้อยู่เหมือนกันนะครับเนาะบ่จะว่าถึงขั้นว่าปิดเพื่อที่จะคำว่าปิดนี่มันจะกลายเป็นว่าบ่สร้างความยุติธรรมแต่ก็นะครับบ่ผู้ปิดนี่คือบ่อยากจะฮือเป็นการเป็นข่าวแพร่พายออกไปเพื่อเป็นการซ้ำเติมนะครับเนาะสังคมของเยาวชนนะครับอันนี้ก็คือเจตนาในตรงนี้นะครับก็ความยุ่งยากมันก็มีอยู่เนาะนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดูแลเด็กนี่นะนะครับบางผ่องบางคนนี่ก็ต้องกึดนะครับเนาะบอกว่าสังคมละอ่อนนะแต่ก่อนนี่นะครับเราถ้าว่าเป็นเยาวชนเนี่ยถ้าว่าทะเลาะกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นแค่นะมัดมวยมวยนะครับเรื่องของปืนผาหน้าไม้มีดอย่างนี้มีเรื่องของปืนผานี่บ่เคยมีนะครับบ่มีนะเอากันแค่เจ็บนะนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินนะครับเอาอู้ถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปกันที่เรื่องของงานยุติธรรมนะครับเนาะศูนย์ดำรงธรรมนะครับศูนย์ดำรงธรรมนายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็บอกว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดยะเพลงประจำศูนย์ดำรงธรรมจื่อเพลงศูนย์ดำรงธรรมนำสุขสู่ประชาชนนะครับซึ่งก็มีนางสาวสุภวรรณบูชาดีเป็นผู้ประพัน
มีคำร้องทำนองแล้วก็ขับร้องนะครับแล้วก็นายธนากรเลิศวาทินนะเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีภายใต้โครงการสัมมนาจึงปฏิบัติการงานครบรอบ10ปีศูนย์ดำรงธรรมนำสุขสู่ประชาชนนะครับที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2557จบจนปัจจุบันเนี่ยเป็นระยะเวลาก่อครบรอบ10ปีตีศูนย์ดำรงธรรมนะครับได้ทำหน้าที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ฮือบริการประชาชนเนี่ยรวมถึงส่งเสริมฮือเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประชาชนในทุกระดับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จึงขอฮือจังหวัดเชิญชวนประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทดังกล่าวเนี่ยผ่านจองตังต่างๆของหน่วยงานตามความเหมาะสมทั้งนี้นะครับบทเพลงข้างต้นเนี่ยนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยห้ามบ่ฮือบิดเบือนดัดแปลงเนื้อหาหากมีความจำเป็นต้องดัดแปลงเนื้อหาเพลงจะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้เนี่ยมีถ้ามีข้อห้ามถ้ามีลิขสิทธิ์อีกนะครับเนาะสวทช8นี่จะเปิดให้ได้ก่อนนี่ตามที่ถ้าอย่าได้เปิดไปเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่ว่าตังถ้าว่าผ่านตัง Facebook ไรเนี่ยนะครับเนาะคงจะบ่ได้ละนะโดนสลักแน่นะโดนบล็อกแน่นะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของเพลงที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบจะอีกนะครับนะก็แต่ถ้าว่าเปิดนะครับเนาะเปิดผ่านทางวิทยุธรรมดานี่ได้นะครับแต่คณะตีไลฟ์ Facebook นี่คงบ่ได้นะครับเนาะอันนี้ก็คงจะถ้าจะเปิดนี่ก็คงตามโอกาสนะตามโอกาสตามเวลานะครับอันนี้ก็อู้ถึงเพลงศูนย์ดำรงธรรมนี่ถ้าจะเปิดเนี่ยนะครับก็คงจะเปิดกันที่นะหอกกระจายข่าวนี่นะครับน่าจะได้ผลดีนะนะเพลงนี้นะครับเพราะเป็นเพลงเฉพาะที่จะต้องฮือเจ้าบ้านได้รับฟังเนี่ยนะครับเนาะกอกหูมาเจ้าแมลงมาเจ้าแมลงนี่นะ นะครับเนาะจะพ่อแม่พี่น้องจะฟังแล้วก็จะฮู้ว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยอยู่ไหนนะอยู่ที่อำเภออยู่ที่จังหวัดนะครับเนาะท่านจะได้ฮู้แล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจด้วยนะเอาไปกันที่เรื่องของตังสภาพัฒน์นะครับเปิดตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส2นะปี2567นะครับบอกว่าจะขยายตัวหรือว่าจะเป็นจะได้นะลองติดตามกันนี่สักน้อยนึงก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาพัฒน์เนี่ยครับเปิดตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี67ขยายตัวร้อยละ 2.3 แล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก19สิงหาคมนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ขอพระครับสภาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะได้แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะหรือว่า GDP ไตรมาสที่2ของปี2567ขยายตัวร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 1.6 ในไตรมาส 1/2567 ด้านการผลิตนะภาคการเกษตรนะครับอันนี้อู้ถึงภาคการเกษตรนี่ลดลงร้อยละ 1.1ตามการลดลงของผลผลิตนะผลผลิตพืชลักนะครับเช่นข้าวเปลือกนะมันสำปะหลังสับปะรดยางพาราแล้วก็หมวดประมงลดลงเช่นกันขณะที่ผลผลิตนะครับหมูนะการเลี้ยงหมูนะเลี้ยงสัตว์ปีกขยายตัวภาคนอกเกษตรนะมีภาคนอกเกษตรนะครับขยายตัวร้อยละ 2.6 ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมนะขยายตัวร้อยละ 1.8 ปัจจุบันขอนะครับนะปัจจัยสำคัญนะครับนะปัจจัยสำคัญมาจากสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสาขาเมืองแร่นะครับแล้วก็เมืองหินขยายตัวนะขณะที่สาขาการไฟฟ้านะครับนะสาขาการไฟฟ้ากาดไอน้ำแล้วก็ระบบปรับอากาศแล้วก็สาขาการประปาแล้วก็การกำจัดของเสียชะลอลงกลุ่มบริการนะครับขยายตัวร้อยละ 3.1 นะชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.6
ในไตรมาส 1/2567 นะเป็นผลจากการขยายตัวของสาขาศิลปะนะความบันเทิงแล้วก็นันทนาการสาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอื่นๆนะครับคณะที่สาขาการขยายทรงและก็การขยายปลีกนะการขายทรงขายปลีกนะครับนะบ่จะขยายนะการขายทรงขายปลีกการขนส่งนะแล้วก็สถานที่เก็บสินค้านะครับสาขาที่พักแรมแล้วก็บริการด้านอาหารชะลอลงสอดคล้องกับการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวคณะที่สาขาก่อสร้างลดลงทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเศรษฐกิจไทยนะครับ6เดือนแรกนะมกราคมถึงมิถุนายน2567เนี่ยขยายตัวร้อยละ 1.9 ต่อเนื่องจากกรกฎาคมถึงธันวาคม2566การขยายตัวร้อยละ 1.6 ด้านรายจ่ายนะครับการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.0 ชะลอลงนะครับจากการขยายตัวร้อยละ 6.9 ในไตรมาส 1/2567 เป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงประกอบกับอัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยการใช้ใจในหมวดสินค้านะครับกึ่งของคนทนขยายตัวนะครับสินค้าตีคงทนแล้วก็หมวดบริการชะลอตัวขณะตีการใช้ใจในหมวดสินค้าเนี่ยคงทนลดลงนะการใช้ใจเพื่อการอุปโภคนะครับขั้นสุดท้ายของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.3ปรับตัวดีขึ้นนะครับจากการลดลงร้อยละ 2.1 ในไตรมาส 1/2567 เป็นผลมาจากค่าตอบแทนแรงงานขยายตัวร้อยละ 0.8 แล้วก็การโอนเพื่อสวัสดิการสังคมนะครับที่บ่เป็นตัวเงินสำหรับสินค้านะครับแล้วก็การบริการในระบบการนะครับขยายตัวร้อยละ 6.9นะคณะที่การซื้อสินค้าและบริการนะครับลดลงร้อยละ 3.8 นะครับการลงทุนนะลดลงร้อยละ 6.2 นะอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเนาะเข้าใจยากน้อยนึงนี่นะครับค่อนข้างที่จะเข้าใจกันยากน้อยนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการตรงนี้นะครับการนำก็ขอครับการติดตามเขาฟังตัวเลขนะครับจะเข้าใจยากกันสักหน่อยหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขของภาคธุรกิจนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของดุลการค้านะครับแล้วก็บริการและที่ราคาประจำปีเกินดุล 147.8 พันล้านบาทโดยดุลการค้าเกินดุล นะครับ 203.1 พันล้านบาทแล้วก็ดุลบริการขาดดุล 55.3 พันล้านบาทนะอันนี้ก็ทั้งสสช.นะครับแนะนะการบริการนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเหลือของปี2567นี้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษานะบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศนะครับการขับเคลื่อนการลงทุนภาคเอกชนนะโดยคือความสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเห่งสร้างความเชื่อมั่นคือกับนักลงทุนต่างชาติอันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองด้วยนะครับการพัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายคือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะการเร่งรัดโครงการลงทุนในขออภัยครับนะเสียงก็จะไปกันบ่ไหวนะครับเนาะนะเจ้าวันนี้รู้สึกว่านะอากาศมันเย็นอยู่นะครับเนาะนะรู้สึกแสบหูดังเกิดขึ้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องของข้อแนะนำเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นการเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลิตภาพการผลิตนะครับนะผ่านการใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องนะครับภาคการผลิตแล้วก็การทุ่มตลาดแล้วก็การใช้นโยบายการค้าที่บ่เป็นธรรมนะครับการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังการทุ่มตลาดรวมถึงการใช้มาตรการแล้วก็วิธีการต่างการค้าที่บ่เป็นธรรมจากประเทศผู้ส่งออกนะครับ
อันนี้ก็คิดเป็นสำคัญนะครับการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้านะก็เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอนะครับสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะนะธุรกิจ SME นะการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินกระจายเม็ดเงินรายจ่ายนะครับภาครัฐนะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วนะแล้วก็การเตรียมการรองรับนะผลกระทบนะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับนะพูดถึงเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะหลังจากตีงบประมาณประจำปี2567ออกมากันเนี่ยนะครับภาคราชการก็พยายามที่จะคือมีการเบิกจ่ายเงินนะครับเนาะคือเร็วนะแต่ก็จะต้องระมัดระวังนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมันจะผิดระเบียบนะการเงินการคลังนะครับอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยนะครับเนาะพยายามเร่งกันอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อให้ตันกับระบบเศรษฐกิจครับช่วงนี้พักกันสักครั้งนึงนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาพบปะอู้เอ่ยกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเนาะก็รายการเก็บข่าวมาคุยนะมาเดี๋ยวนี้เวลาตะฮือละนะ 8:44 น.นะครับพักกันสักครั้งครับจังหวัดแปรขอเจริญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีเจริญไปสักการะพระธาตุจ่อแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงหอุตรนครพระธาตุสีจุ๋มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวพวงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลี่พระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนิ่งพระธาตุไฮซอยและพระธาตุห้วยอบอกเลยว่าสายมูบดิพลาสักหน่อยไปเคาะระฆังฮือดังระเบิดฮือชีวิตเฮาสุดบันเจิดปังปังปังสาตุเจ้าแอลแปรแอลมวนได้ความสุขกูฤดูค้นแปรนี่ใจงามเจ้าโอ้ยโอ้ยอุ้ยเจ็บช่วยอุ้ยกามหมอเจ้าหมอเจ้าช่วยพ่ออุ้ยเกียงกำเจ้าเฮ้ออุ้ยเกียงเป็นยังนะครับอุ้ยเกียงพ่อเลือดห้องน้ำเจ้ามาหมอขอพ่อกำหน้าบุญมาเป็นยังนะครับอุ้ยเกียงแต่ป้าคำครับหมอแนะนำเนอะบ้านใดที่มีผู้สูงอายุภายในห้องน้ำควรมีฮาวกำที่สามารถเดินได้ทั่วห้องน้ำและพื้นห้องน้ำควรเป็นวัสดุที่บ่มื่นหรือแยกส่วนแห้งและส่วนเปียกโถส้วมก็คือเป็นแบบนั่งราบเพราะผู้สูงอายุจะนั่งยองลำบากประตูก็ควรจะเป็นที่สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้และควรมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อที่จะพอหันสิ่งของภายในห้องน้ำได้ถ้าเป็นไปได้ห้องน้ำควรอยู่ใกล้กับห้องนอนบักกว้างและบักแคบจนเกินไปเจ้าคุณหมอเดี๋ยวป้าจะขจัยไปปรับปรุงห้องน้ำเจ้าก่อนที่อุ้ยเกี่ยงเปิ้นจะพะเลิดแถมรอบเนาะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุควรเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านโดยเฉพาะห้องน้ำเพราะห้องน้ำคือสถานที่ที่ผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์โรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดปกติของสมองในส่วนที่มีผลกระทบต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมรวมถึงสุขภาพทางกายแต่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่เพียงอาการหรือสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปจึงคิดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความผิดหวังได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจแต่ในความเป็นจริงแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากจิตแพทย์และต้องบำบัดอย่างถูกวิธีหรืออาจจะต้องใช้ยาในการรักษาร่วมด้วยลองสังเกตตนเองและคนรอบข้างสักนิดว่าเขาข่ายเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์เมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับเนาะพักกันสักกำหนึ่งก็นะหายใจกันลงๆหน่อยหนึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะเหลือเวลาสัก10นาทีนะครับสำหรับรายการเก็บข่าวมาคุยในช่วงเจ้าวันนี้นะไปกันที่นะบทเพลงเฉลิมพระเกียรตินะครับในเรื่องนี้นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับอันนี้ก็เป็นบทเพลงนะครับเนาะในนามของจังหวัดสมุทรปราการนะครับโดยเมืองโบราณนะครับพร้อมโดยหน่วยงานราชการนะครับภาคีเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่นะจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้จัดเนี่ยโครงการบทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากวงดุริยางทหารเรือนะบรรเลงเพลงกษัตริย์ของปวงชนนะครับชื่อเพลงนะครับกษัตริย์ของปวงชนก็ทั้งนี้นะครับเมืองโบราณนะครับได้มีหนังสือถึงนะครับเหรียญราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการจัดเนี่ยวิธีทัศน์ประกอบเพลงกษัตริย์ของปวงชนนะเพื่อเป็นการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานะครับโดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง YouTube นะครับนะผมให้พี่น้องเปิดไปที่ YouTube ก็ไปโหลดกันเอานะครับเนาะที่กษัตริย์ของปวงชนนะครับอันนี้เป็นชื่อเพลงนะครับเนาะชื่อเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันไปนะครับเนาะท่านจะเอาไปใช้ในเนื่องในโอกาสนี้ก็นะครับตามสมควรก็ไปกันที่เรื่องของงานด้านสาธารณสุขนะครับงานด้านสาธารณสุขอันนี้นี่มีอย่างพองนี้เดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะมากันหลากหลายแก่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานสาธารณสุขนี่นะครับไปอยู่ต่างใดยานะครับอันนี้ก็มาละนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยนะครับประกาศผลสำรวจผลสำเร็จนะครับวันนี้นะครับเนาะนำเสนอข้อมูลข่าวสารผิดไปหลายครั้งสาธารณสุขประกาศผลสำเร็จนะครับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ซีนะครับในประชาชนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะได้เกินเป้าหมาย 1.8 ล้านคนนะครับซึ่งก็ตั้งเป้าการคัดกรองได้อยู่ฮือใดเนี่ยนะครับฮือใดเนี่ยฮือใดเนี่ย42ล้านคนในปี2573ก็วันที่19สิงหาคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลสำเร็จการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและก็ซีในประชาชนและก็กลุ่มเสี่ยง
ได้เกินเป้าหมาย 1.8 ล้านคนถึง2โรคนะครับตั้งเป้าหมายคัดกรองต่อเนื่องคือได้42ล้านคนในปี2573ทั้งนี้นะครับหากนำไปหากนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ครบจะต้องจะป้องกันเกิดโรคตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้หนักกว่า5,000 คนต่อปีนะครับแล้วก็ลดการเสียชีวิต 1,600 คนต่อปีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณถึงแก่45หน่วยงานดีเด่นนะครับที่ดำเนินงานด้านโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีนะครับเราก็ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมที่เพิ่นตั้งเป้ากันไว้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบนายแพทย์นิติเหตุนุรักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้อู้ถึงมาตรการในการป้องกันการควบคุมไวรัสตับอักเสบว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้วางมาตรการในการป้องกันและก็ควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบนะก็คือ1 นะครับตรวจคัดกรองนะหากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในประชากรทั่วไปแล้วก็กลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องคือบริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็การฉีดวัคซีนนี่แก่เด็กนะครับในแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็การตรวจสอบหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในแม่หญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนนะครับคือยาต้านไวรัสในรายที่มีปริมาณไวรัสสูงรวมถึงดูแลลูกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีคือได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเลยนะครับแล้วก็ตรวจหาการติดเชื้อภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีเมื่อลูกอายุครบ1ปีโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับซีนี่ดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ซีชนิดเรื้อรังนะด้วยยาต้านไวรัสเป็นตำรับใหม่นะครับที่มีประสิทธิผลนะในการรักษาดีแล้วก็อัตราการดื้อยานะต่ำนะครับสำหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ซีเนี่ยนะครับเรื้อรังเนี่ยมีประสิทธิผลในการรักษาหายขาดได้เกือบ 100% นะครับอันนี้ก็นะเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องศึกษากันหน่อยหนึ่งนะครับโรคไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยนะครับหมายถึงโรคที่เกิดจากการติดเชื้อที่ตับนะซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบชนิดบีเนี่ยสามารถติดต่อได้หลายทางเช่นจากการสัมผัสเลือดแล้วก็น้ำเหลืองของผู้ติดเชื้อนะตั้งเพศสัมพันธ์นะครับหรือการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกายส่วนใหญ่เนี่ยมักบ่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ผลการตรวจเลือดนะจะปะกาการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือผิดปกติก็ได้ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังอาจเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันแทรกซ้อนได้เป็นระยะหากบ่ได้รับการรักษาอาจกลายเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับนะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแล้วก็โรคไวรัสตับอักเสบซีนะครับอันนี้แยกออกมานะหมายถึงโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซีนะสามารถติดต่อได้ทั้งเลือดทั้งเพศสัมพันธ์การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักบ่มีอาการจะเริ่มมีอาการเมื่อโรคดำเนินไปนักแล้วนะครับอาการที่ป้าบอยก็คืออ่อนเพลียนะปัสสาวะสีเข้มนะตัวเหลืองตาเหลืองนะขาบวมต้องบวมนะซึ่งผู้ป่วยจะสามารถรู้ได้ด้วยการตรวจเลือดหาอาการติดเชื้อหากผู้ป่วยบ่ได้รับการรักษาจะพัฒนาเป็นโรคอักเสบเรื้อรังตับแข็งมะเร็งนะครับมะเร็งตับนะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตในที่สุดอันนี้ก็นะครับพอรู้จี้เนี่ยนะครับเรื่องของการคือความสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องของวงการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็ซีเนี่ยในประชาชนนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยนะอสมรพสตอยู่ใกล้พ่อแม่พี่น้องที่สุดนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปหาเปิ้นแล้วก็นะ
ดูแลนะครับเนาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับที่จริงนี่มีข่าวแฮมอยู่นะครับโดยเฉพาะป่าหมอคางดำเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีเปิดการหันชอบนะครับหันชอบตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะในการที่จะดำเนินแผนแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของป่าหมอคางดำนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะมันทำลายระบบนิเวศนะครับเนี่ยคือป่าแม่พี่น้องนะโดยเฉพาะคนแปลบ้านเฮาถึงแม้ว่าบ้านเฮาเนี่ยจะบ่มีข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของป่าหมอคางดำนี่ก็นะครับเนาะก็ขอระมัดระวังกันไว้พ่องนะครับตัวมันคล้ายๆกับปานินนี่เนาะนะเหมือนแต่นะ นะครับเอาเวลาหมดนะครับเนาะก็คงจะต้องนำรายการจากลาป่าแม่พี่น้องคนฟังกันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์